สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมเอ็กคลอสนะวันนี้มาเล่นเดอะซิมส์4กันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่เทปที่แล้วที่ผมเคยแคสไว้เนี่ยก็คือการสร้างตัวละครใช่ไหมวันนี้ครับในที่สุดเดอะซิมส์4ก็ได้ออกมาให้เราได้เล่นกันเสียทีนะครับวันนี้ผมจะมาขอนำเสนอวิธีการสร้างบ้านแบบโคตรประหยัดประหยัดที่ว่าเนี่ยประหยัดยังไงครับประหยัดแบบประหยัดมากๆผมจะสร้างบ้านเป็นแค่สี่เหลี่ยมเล็กๆโดยเป็นห้องละ 5x5 ครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าผมจะทำสำเร็จไหมผมก็อยากรู้ว่าผมจะทำสำเร็จเปล่านะ เดี๋ยวลองดู1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะครับ 5x5 อย่างนี้ครับนี่อันนี้เป็นการสร้างบ้านแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งแต่สมัยผมเล่นเดอะซิม1นะฮะตั้งแต่เด็กๆแล้วผมช่วงนั้นที่ลองเล่นแบบไม่ใช้สูตรเนี่ยก็ด้วยความเป็นเด็กอ่ะครับก็เลยคิดวิธีนี้ออกมาครับการสร้างบ้านแบบง่ายๆโดยแบ่งเป็นห้องนั่งเล่นรวมกับห้องครัวไม่รู้จะพอหรือเปล่าห้องนอนไม่ใช่สิห้องนั่งเล่นห้องครัวรวมกับห้องกินข้าวห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำครับห้องน้ำมันจะใหญ่ไปใช่ป่ะผมก็เลยตัดแบ่งห้องน้ำไว้ประมาณนี้แล้วก็ลบตรงนี้ออกก็จะเหลือเท่านี้นะครับนี่คือบ้านเล็กๆมุมเล็กๆแล้วก็ทำทุกอย่างเท่าที่จะประหยัดได้หลังจากที่เราได้ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการติดประตูก่อนเลยครับอันดับแรกครับประตูเอาเป็นแบบนี่ครับเอ้ยประตูนี้แพงไปไม่เอาเราใช้แบบว่าประหยัดสุดๆครับประหยัดแบบประหยัดมากๆนะฮะประหยัดเท่าที่จะประหยัดได้แล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยนะแล้วก็จะเล่นให้ดูด้วยว่ามันอยู่ได้จริงๆนะไม่ใช่แบบว่าผมขี้โม้ว่าแบบเล่นเอาสักแต่ว่าสร้างแต่อยู่ไม่ได้อะไรประมาณนี้ไม่เอานะโอเคเห็นนะประตูอะไรก็จะต้องมีให้ครบนะฮะเห็นนะผมว่าจะขยับประตูเข้ามาตรงนี้หน่อยห้องน้ำน่าจะอยู่ริมนี้แล้วก็ห้องนอนใช่แล้วประตูห้องนอนก็อันนี้แหละอันเล็กๆนี่แหละครับทีนี้ก็หน้าต่างครับหน้าต่างก็ใช้ให้น้อยที่สุดอันนี้ครับหน้าต่างคลาสสิกเลยครับเอาไว้ตรงทั่วทุกมุมบ้านฟึบปึ๊บหรือว่าหน้าต่างเราแปะเยอะไปเปล่ามันทำให้ดูเปลืองว่าไม่หรอกได้อยู่เนี่ยได้อยู่ฟึบฟึบโอ้โหนี่ชีวิตเรารันทดขนาดนี้เลยนะเนี่ยต้องแบบประหยัดขนาดนี้เลยเหรอผมจะใช้หน้าต่างอันนี้ครับหลังจากที่เราได้ประตูหน้าต่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะเราก็ทำการทาสีพื้นบ้านครับเอาเป็นพื้นไม้แล้วกันอยู่แบบไม้นี่แหละเท่ดีนี่แหละครับแล้วก็กำแพงลายไม้ครับกำแพงก็เอาที่ถูกที่สุดครับแล้วก็มาเพ้นกำแพงกันครับเพ้นให้เรียบร้อยทุกที่นานและพอเราได้หน้าต่างประตูสีกำแพงบ้านเรียบร้อยก็ต้นไม้ควรจะตกแต่งไหมอันละ30นี่มีหน้าบ้านอันนึงพอที่เหลือก็ลงเฟอร์นิเจอร์เลยครับบ้านเล็กแค่นี้อยู่ได้แบบประหยัดมีเงินอยู่ 13,000 ซิโมเลออนก็ใช้เตียงใช้ของที่ถูกที่สุดนะฮะใช้ของที่ถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้ห้องกินข้าวห้องกินข้าวก็เป็นไอ้นี่ไม่ใช่ห้องกินข้าวห้องครัวครับขออภัยวางตู้เย็นตรงนี้นี่หน้าต่างเอาขึ้นสูงไปหน่อยจะได้ไม่แบบบังแสงตอนเข้าแสงเข้าจากหน้าต่างนะฮะเคาน์เตอร์เนี่ยใช้อันนี้เหรอไม่เอาอันที่ถูกที่สุดอย่างที่เราว่าไว้นะฮะแล้วก็อะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อครับเคาน์เตอร์ควรจะมี2อันใช่ตามหลักมาตรฐานถังขยะก็ใช้อันที่ถูกที่สุดประหยัดมากๆประหยัดแบบประหยัดที่สุดเตาแก๊สอะครับเตาแก๊สก็ใช้อันที่ถูกที่สุด
เงินเราเหลือ11,000เซโมเลออนแล้วฮะเราจะใช้ตังค์ให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีอะไรอีกห้องกินข้าวห้องกินข้าวก็เป็นดินนิ่งรูมนะฮะโต๊ะนี้เลยกินข้าวตรงนี้แหละกลางห้องครัวเนี่ยนะนี่ครับบ้านเล็กๆแต่อบอุ่นฮะประหยัดด้วยนี่วางเฉียงหน่อยโอเคครับห้องครัวเสร็จแล้วพร้อมกับมีโต๊ะกินข้าวแล้วเรียบร้อยนะฮะต่อไปไปดูเรื่องห้องน้ำครับห้องน้ำก็อย่างที่ว่ากันครับใช้ของที่ถูกที่สุดครับนี่วางแปะวางแปะ วางแปะแค่นี้นะครับของตกแต่งไม่ต้องมีเตียงนอนเอาแค่นี้พอตู้เสื้อผ้ายังไม่จำเป็นนะฮะมีเตียงนอนอย่างเดียวพอที่เหลือก็ไปลงที่ living room ฮะห้องนั่งเล่นครับทีวีอ่ะมีโต๊ะตั้งอันหนึ่งมีทีวีนี่ครับทีวีแพนกวินทำไมน่ารักจุงเบอร์เก้าอี้ครับเราอยู่คนเดียวครับยังไม่ใช่ครอบครัวใหญ่ครับนี่ครับจัดไปเลยแสงไฟแล้วก็ใช้ติดเพดานหน่อยก็ได้ไม่เอาอันละ110แพงไปจริงๆไม่จำเป็นต้องมีเยอะนะฮะติดแบบอยู่อย่างยากลำบากอะไรครับหลังจากที่เราได้ห้องนั่งเล่นแล้วนะฮะของตกแต่งยังไม่จำเป็นต้องมีครับท่านผู้ชมต้นไม้ยังไม่จำเป็นสตัดดี้ใช่ครับคอมเนี่ยจะต้องมีเพราะว่าจะต้องเอาไว้หางานนะชิบวางไว้ตรงไหนดีคอมวางไว้วางหันหน้าอย่างนี้ดีกว่าสวยดีนี่เก้าอี้ก็นี่แหละอันนี้เลยคอมเหรอคอมก็นี่เอาถูกที่สุดคอมนี้คอมรุ่นสมัยไหนวะเนี่ยโหเคสยังวางอยู่ข้างล่างนี่ Windows มี Windows 95ป่ะโอ้ยบอกเขาหมดเลยว่าเราแก่นี่ครับบ้านที่เราอยู่อันนี้คือประหยัดแบบสุดๆแล้วนะประหยัดแบบประหยัดมากๆเอาแค่นี้พอจริงๆเงินเราเหลือเราก็เหลือเยอะนะผมว่าเปลี่ยนโคมไฟหน่อยดีกว่ารู้สึกว่ามันเกะกะเกินไปเราจะยอมเสียกับเรื่องติดไฟในบ้านนี่แหละนะมีอะไรที่มันสว่างๆบ้างอันนี้แหละสว่างสุดแล้วสำหรับผมในซิม4อันพอโอเคเงินเราเหลือตั้ง 8,000 ครับชิลสบายเสร็จแล้วฮะไปครับเราไปเล่นกันเธอคนนี้ปณิธานคืออะไรไหนมาดูนิสัยก่อนสิเพราะว่า The Sim นี้ผมหยิบปณิธานมาผมจำไม่ได้ Soulmate อ๋อเป็นคนที่แสวงหาความรักสินะได้เลยบ้านเราโคตรประหยัดเลยครับทุกท่านครับหางานก่อนอื่นต้องหางานอะไฟจ็อบก่อนไปหางานเย้ yeah!เป็นอะไรดีถ้าเกิดว่าปณิธานเรื่องความรักนะความรักนี่ต้องเพ้อฝันไปเป็นนักเขียนหรือเปล่าหรือว่าคริมินอลนี่คืออะไรนักสะสมอะไรประมาณนี้ป่ะสะสมอะไรประมาณนั้นเอนเตอร์เทนเนอร์ซีเครตเอเจนต์เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่แสวงหาในความรักแต่เป็นเอเจนต์น่าจะได้เข้าถึงผู้ชายได้ง่ายไงนะผู้หญิงพวกนี้มีเสน่ห์เฮ้ยเราลืมของนะจริงๆอ่ะเราลืมของสำคัญไปเลยว่ะสตัดดี้อ่ะชั้นวางหนังสือเอาของที่ถูกที่สุดวางไหนดีวางนี้น่าเรียบร้อยฮะเรามีงานแล้วใช่ก่อนอื่นเราก็อย่างเดิมนะฮะเราจะต้องซื้อหนังสือครับ purchase book ฮะskillซื้อคาริสมาไม่ใช่คาริสมาหนังสือความกล้าแสดงออกฟิชชิ่งฟิตเนสการ์เด้นเหรอกีตาร์ไม่ใช่งานอดิเรกอยากเล่นกีตาร์ก็ซื้อหนังสือกีตาร์มาใช้ได้นะฮะโลจิกอันนี้ตันกะมิสเชฟมิสโลฟี่เพนติ้งเปียโนเหรอไม่เอายังไม่มีตังค์พอที่จะเล่นเปียโนRocket Scientist Science วิดีโอเกมมิ่งโอ้โหมีหนังสือเยอะแยะเลยฮะมีไวโอลินด้วยโอ้โหเจ๋งครับมาซื้อหนังสือมา2เล่มครับท่านผู้ชม
ไหนสิ่งที่เราจะต้องทำอย่างแรกเลยก็คือเรียนการทำอาหารนะฮะไปครับไฟจะได้ไม่ไหม้บ้านจะได้แบบว่าทำอาหารกินได้เองครับเรียกสร้างบ้านแบบประหยัดมากๆอย่างที่บอกกันไว้นะฮะเฮ้ยมีใครเดินผ่านหน้าบ้านด้วยใครวะเฮ้ยสตีฟบานาดว่ะไปจีบได้ป่ะไปจีบเขาหน่อยไปจีบเขาหน่อยอย่าเพิ่งเรียนทำอาหารดิไปคุยกับเขาก่อนเดี๋ยวค่อยลากมาบ้านอีกทีนึงสตีฟบานาดเขาหล่อหรือเปล่าอ่ะเขาเป็นคนมีหนวดมีเคราอ่ะวิ่งไปเร็วโอ้โหไอ้นี่ก็อ่อยเต็มที่เลยหยุดรอเขามาจีบนะหน้าโคตรตีเลยนี่มาจากไหนเนี่ยน่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีสวัสดีไปเล่นคอมบ้าฉันไว้แน่อ่อยแล้วเรียบร้อยพอดีฉันไม่ชอบคนที่เหมือนรูปปั้นหรอกนะเธอน่ะเหมือนรูปปั้นมากเลยรู้ไหมอ้าวปากเสียอย่างนี้ส่วนตัวฉันเองเนี่ยนะออกจะดูดีหล่อปานเทพบุตรจริงๆเขาไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับผมก็แปลไปเรื่อยเดี๋ยวตบให้หน้าหันเหมือนระฆังเลยทีนี้เราก็ได้เพื่อนแล้วเรียบร้อยนะฮะ Talk about art Brighten day ชวนเข้าบ้านไหมชวนเข้าบ้านไหมฮะเอาเป็นว่า Say goodbye ก่อนแล้วกันตอนนี้เพราะว่าเรามีหนังสือที่จะต้องอ่านต่อนะฮะหนังสือระวังไว้ที่ไหนวะนี่ครับหนังสือระวังไว้ตรงนี้แล้วต้องเรียนทำอาหารเย้ใครทักสตรีมครับขออภัยครับลืมปิดสตรีมครับท่านผู้ชมแล้วเจ๊ยืนอ่านทำไมเจ๊ไม่นั่งอ่านครับเจ๊นี่คือเดอะซิมภาคนี้เขาอินดี้มากเขาอยากทำอะไรก็ทำครับแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือมันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงอ่ะคือยืนอ่านหนังสือยืนอ่านทำไมออกกำลังกายเงี้ยแบบนั่งแล้วตูดจะใหญ่เลยวันนี้ป่ะก็เลยแบบว่ายืน จ้าเฟลตี้มีความรักเหรอกำลังจีบใครบางคนอยู่สินะอย่าบอกนะไปหลงรักผู้ชายคนเมื่อกี้ไอ้สตีเวนบาร์นาร์ดเนี่ยนะเอาจริงดิเอาจริงเหรอโอ้หน้าตาดีๆแบบ send text invite to ไม่ invite to ต้อง invite to อ้าวจะชวนออกเดทเลยเหรอจะชวนออกเดทตอนนี้เลยเหรอนี่เพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันเองนะจะชวนไปไหนดีอะไปลงยิมดีไหมหรือว่าไปบาร์ดีไนท์คลับชวนเป็นไนท์คลับดีกว่าไปโทรชวนไปครับสร้างบ้านเสร็จแล้วอย่าได้แคร์ลุยต่อเรื่องความรักตอนแรกนี่ผมกะว่าจะมาแค่นำเสนอวิธีการสร้างบ้านแบบประหยัดนะฮะแต่ว่าไหนๆก็เล่นแล้วก็จัดสักหน่อยอ้าวแล้วทำไมสตีฟทำไมนายเปลี่ยนชุดแบบเนี้ยเราจะต้องเริ่มจีบเขาครับเราเป็นผู้หญิงสายลุกนะฮะ Ask about love life ถามหน่อยสิว่าชีวิตรักของนายเนี่ยเป็นยังไงเป็นไงล่ะกระปี้กระเป๋าดีไหมชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายสนใจจะไปนอนเตียงที่บ้านฉันไหมล่ะ ลุกเร็วมากนะฮะเขาไม่ตอบสนองอะไรทั้งนั้นครับไม่มีสัญญาณจากเลขหมายที่ท่านเรียกเทลเดอร์ตี้โจ๊กไม่เอาเดอร์ตี้โจ๊กเดอร์ตี้โจ๊กนี่คือแบบเรื่องลามกอะไรมันนี่ป่ะหรือว่าเรื่อง Keep relationship at white นี่ลุยเลยขอเป็นแฟนเป็นแฟนกับฉันมั้ยใช่เหรอวะน่าจะใช่นะคือแบบว่าเริ่มจีบๆไปเฉยเริ่มลุกเข้าหายังไม่ได้ขอเป็นแฟนนะฮะmore choice romance sexy pose อ่อยเต็มที่ครับนี่ดูการอ่อยของเขาดูท่าอ่อยไอ้นี่ก็เล่นด้วยนะตอนนี้กำลังมีความรักครับแล้วคุณเธอจะไปไหนที่นี่มีห้องน้ำไหมครับพี่พอดีว่าซิมผมปวดฉี่ครับมีไหมครับนี่ไงแล้วจะรู้ได้ไงว่าห้องน้ำหญิงหรือห้องน้ำชายครับอ๋อมันเป็นห้องน้ำรวมนะฮะโอเคไปยูสดีกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกับอย่าเพิ่งอ่อยได้ไหมคือตอนนี้ขี่จาราดอยู่แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเธอเจ๊เอ้ยผู้ชายน่ะอ่อยเมื่อไหร่ก็ได้ไปเข้าห้องน้ำให้มันเสร็จๆค่อยๆอ่อยก็ได้ ผมบอกเลยนะครับผู้หญิงสมัยนี้ถ้าเกิดว่าไม่ลุกเข้าหาผู้ชายเนี่ยผู้ชายจะไปลุกเข้าหาผู้ชายด้วยกันเองนะครับสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับท่านผู้ชม อ่ะทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยหิวไหมหิวไหม
มาสั่งของกินหน่อยดีกว่าโอ้โหหนุ่มเต็มเลยเว้ยโดนโรทาริโอโอ้โหไม่ต้องจีบครับออเดอร์ดริงสั่งอะไรดีสั่งน้ำผลไม้ซะหน่อยมาสั่งน้ำผลไม้ซะหน่อยครับแล้วคู่เดทของเราไปไหนอะคู่เดทเราเข้ามายังวะไม่ใช่ว่ากลับไปแล้วเหรอนี่ไงสตีฟอยู่นี่สตีฟบาร์นาร์ดเอ้าไม่สั่งเหรออ่ะมานั่งก็ได้มานั่งก็ได้มาแล้วก็สั่งเครื่องดื่มออเดอร์ดริงขอสั่งน้ำผลไม้หน่อยค่ะใช่เหรอวะมันเป็นจูอิสเป็นอะไรสักอย่างว่าผมอ่านไม่ทันจัดมาเลยพี่บาโอ้โหแล้วใช้มือใส่น้ำแข็งแบบนั้นนะสกปรกไหมน่ะแล้วพี่จับอะไรมาบ้างครับอ๋อถ้าคิดในแง่ดีเขาอาจจะแบบว่าล้างมือมาแล้วก็เอ้าเฮ้ยแล้วสตีฟเอ้าเฮ้ยโดนผู้ชายทักเลยเว้ยผู้ชายกล้ามใหญ่ใส่เสื้อกล้ามด้วยเว้ยมีหนวดมีเคราเอาแล้วเว้ยบานาดเว้ยเอาแล้วโดนแน่ๆหิวหรือเปล่าคือตอนนี้กินน้ำก็น่าจะพอบรรเทาความหิวไปได้บ้างนะฮะเอาพี่ไม่กินต่อแล้วครับพี่กินต่อสิครับเออกินต่อแล้วจริงๆเป้าหมายหลักของเราคือมาจีบไปบานาดไม่ใช่วะเฮ้ยบานาดเขาไปเต้นแล้วว่ะคิสแฮนด์ Friday Romance ส่งดอกไม้เหรอไม่เราต้องจีบก่อนครับเราต้องจีบก่อนจีบด้วยคำพูดนี่แหละดอกไม้อะไรไม่ต้องเอาเฮ้ยแล้วนี่มีการส่งสายตาหวานๆนะยะบรรยากาศมาในผับในไทยบ้านเราเลยว่าอ้าวแล้วครับนั่งข้างๆเลยครับนี่คือการเริ่มจีบนะฮะลองดูสิคิสแฮนด์จุ๊บมือหน่อยสิลองจุ๊บมือหน่อยสิผู้หญิงใส่ลูกลองจุ๊บมือผู้ชายหน่อยมันจะแปลกวะอุ้ยไม่ได้อ่ะโอ้โหงานเข้าแล้วอย่าบอกนะว่ามันเป็นแฟนกันน่ะจริงจังปะเนี่ยจริงเหรอเป็นแฟนกันเนาะวะอักอีฟซิงเกิลถามหน่อยว่าโสดอยู่หรือเปล่าอ่ะลองถามหน่อยสิโสดอยู่หรือเปล่าอ้าวก็โสดนี่แล้วทำไมเราต้องมาความรู้สึกแย่กับคุณโซอี้คนนี้ด้วยก็ในเมื่อโสดอยู่ก็จีบได้เยี่ยมเลยโรแมนส์เอาเฮ้ยเขาไปไหนแล้ววะใจเย็นสู้ไว้รอริซ่าสู้เขาอย่าไปยอมแพ้อ้าวแล้วสตีฟเบอร์นาร์ดไปเต้นอีกแล้วครับแดนวิดสตีฟไปเลยต้องเต้นด้วยกันจังหวะนี้ต้องเต้นด้วยกันแล้วแหละอ้าวเนี่ยเขาหนีเราอีกแล้วอ่ะเขาหนีเราอีกแล้วเราไปตรงนู้นเขามาตรงนี้เราไปตรงนี้เขามาตรงนู้นเขาไม่อยากคุยกับเราเลยจีบต้องตามจีบเพลิดไปว่าจีบนะฮะต้องตามจีบเขาว่าไงนี่ยืนคุยอย่างนี้เลยเฮ้ยเขาไม่เอาเราแล้วอะเฮ้ยจริงจังวะเนี่ยลองอีกทีอย่ายอมแพ้แม่เสือสาวลองจีบเขาอีกทีครับเขาไม่เอาเราแน่ๆเลยไม่เขาไม่เอาเราแล้ว No way สตีฟบานาจีบไม่สำเร็จครับเฮ้ยแต่ผมทองคนนี้ก็หน้าตาดีนะสนใจไหมนางอาจจะสนใจผู้ชายคนนี้ก็ได้เนี่ยหน้าตาก็ใช้ได้อยู่เห็นว่าโอ้ยอย่างกับดาราฮอลลีวูดฉันน่ะไม่ชอบหน้าเธอเลยรู้ไหมกรรมไม่คุยด้วยแล้วไม่ต้องคุยเลยอันว่ากลับบ้านดีกว่าครับท่านผู้ชมครับในเมื่อจีบไม่สำเร็จเราก็กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านทางไหนวะบ้านเราอยู่นี่เอ้ยเดี๋ยวนี่บ้านใครก็บ้านเรานี่เย้ฮ่าฮ่าฮ่าผู้ชายไม่เอารู้สึกแย่ครับกลับบ้านมาทำกับข้าวกินดีกว่า Have a dinnerแม็กแอนด์ชีสไปกินแม็กแอนด์ชีสกันดีกว่า
เย้ทำอาหารกินไปเลยเลเวลอัพครับเลเวล2เฮ้ยนี่มันไข่เจียวบ้านเราชัดๆอะเอาเป็นว่านะ The Sims 4นะครับใครที่อยากลองเล่นก็ไปหาซื้อมาเล่นกันนะครับตอนนี้วางขายแล้วเต็มตัวนะครับผมแต่ว่าภาคเสริมนี่ยังไม่ออกมาเพราะว่าเกมเนี่ยเพิ่งออกนะฮะเป็นไงล่ะอกหักจากผู้ชายกินไข่เจียวแม่มต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับผมวันนี้คุณสามารถติดตามเว็บไซต์เกมคุณภาพระดับโลกครอบคลุมทั้งจักรวาลออนไลน์สเตชันผ่านทางมือถือได้แล้วนะ www.os.co.thถ้าอยากรู้ลึกรู้จริงรู้แบบข้อมูลอัดแน่นเนี่ยก็ไปที่เว็บนี้เลย thaigetrich.os.co.th